อันนี้อาจจะยกยอกันนิดหน่อยนะครับกองทัพไทยโซฟิสติเคทกว่าในทางการเมืองเมื่อเทียบกับตัดมาดอซึ่งอาจจะว่างั้นก็ในเนื่องจากว่ากองทัพไทยเนี่ยไม่เคยมีอำนาจแข็งแกร่งเท่ากับตัดมาดอเพราะฉะนั้นวิธีของเขาก็คือว่าเขาจะพยายามเข้าไปแทรกแซงและเล่นการเมืองบางครั้งบางครั้งชอบมากเขาเรียกว่า manipulate ถูกกับ manipulate ทางการชักใยการเมืองเป็นแต่ในขณะที่กองทัพตัดมาดอเนี่ยเขามีประสบการณ์เดียวคือ control การเมืองเขาไปอยู่ในการเมืองบริหารประเทศด้วยตัวเองทำหน้าที่สร้างชาติปกป้องชาติและบริหารชาติทำเองหมดทำเองหมดเลยพังคือนี่เป็นกรณีของประเทศซึ่งทหารอุตสาหมีกำลังเยอะแยะมากมายแล้วก็อุตสาหมีความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ว่าดันปกครองประเทศตนเองจนพังพินาศคือมันน่าเสียดายนะคือเราเห็นตัวละครเราเห็นพื้นที่เราเห็นเป้าหมายเราเห็นการแย่งชิงใช่มันน่าจะแบ่งแยกและปกครองง่ายได้ซ้ำไปถ้าเป็นทัดมาดอแต่ว่าเขาทำพังพม่าเนี่ยเขาไม่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเมืองไทยมีคือดิสเขาเรียกว่าที่แอฟริกาก็ไม่มีเวลามีกองทัพรบกันก็คือว่าของไทยเนี่ยเรามีการบัญชาการที่มีวินัยทหารแตกแถวเนี่ยไม่ค่อยมีประเภทมันไม่มีกลุ่มติดอาวุธนู่นนี่ที่มีศักยภาพที่แท้จริงในเมืองไทยซึ่งนี้แตกต่างอย่างมากกับประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยที่เป็นประเทศอื่นอย่างเช่นพม่าหรือที่มันยั่งอำนาจกันที่แอฟริกาเนี่ยผมเลยถามว่ามันมีคือเขามีโอกาสเป็นแบบเราไหมหรือเรามีโอกาสเป็นแบบเขาหรือ คือมันเราอาจจะไม่มีโอกาสเป็นแบบเขาในแง่ที่ว่าคนไทยจับอาวุธสู้กันเรามีไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์แล้วมันก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอุดมการณ์แบบนั้นสามารถต่อรองได้เรามีคนโซคออีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่พอใจการปกครองของไทยคืออยู่ภาคใต้ในปัจจุบันนั้นแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ความเข้มแข็งเทียบโดยเปรียบเทียบคือจินตนาการนี้ครับว่าในพม่ามันต่างอย่างตรงที่ว่าเราแบบมีภาคใต้เยอะๆๆนะนึกออกไหมเราเป็นหัวรุนแรงแบบสุดโต่งแบบนั้นทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าพวกใต้ภาคใต้ใช่ใช่หมายความว่าถ้าในกรณีแต่เรามีกองกำลังที่สามารถจะสร้างความรุนแรงได้เยอะๆแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีไม่เยอะกองกำลังพร้อมปฏิบัติการติดอาวุธมีไม่มีอันนั้นมากนักแล้วก็ระยะหลังก็คือว่าคุณไม่สามารถจะส่องสุ่มกำลังแบบนั้นได้ในประเทศไทยนะครับความที่รัฐของไทยเนี่ยพัฒนามากแล้วมันสามารถเข้าถึงทุกที่คุณไปตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มก็อะไรเดี๋ยวสักพักเขาก็รู้ละนะครับเขาก็สามารถเข้าถึงได้แล้วมันก็อาจจะกำจัดให้หายหมดไปได้แต่ในพม่าไม่เกิดสภาพแบบนั้นนะครับสองผมอันนี้อาจจะยกยอกันนิดหน่อยนะครับกองทัพไทยโซฟิสติเคทกว่าในทางการเมืองเมื่อเทียบกับตัดมาดอซึ่งอาจจะว่างั้นก็ในเนื่องจากว่ากองทัพไทยเนี่ยไม่เคยมีอำนาจแข็งแกร่งเท่ากับตัดมาดอเพราะฉะนั้นวิธีของเขาก็คือว่าเขาจะพยายามเข้าไปแทรกแซงและเล่นการเมืองบางครั้งบางครั้งชอบมากเขาเรียกว่า manipulate ถูกกับ manipulate ทางการชักใยการเมืองเป็นแต่ในขณะที่กองทัพตัดมาดอเนี่ยเขามีประสบการณ์เดียวคือ control การเมืองเขาไปอยู่ในการเมืองบริหารประเทศด้วยตัวเองทำหน้าที่สร้างชาติปกป้องชาติและบริหารชาติทำเองหมดทำเองหมดเลยพังเลยคือคุณก็ต้องรู้ว่ากองทัพมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารไม่ได้ต้องหัดมานิปุเลตนักการเมืองคุณจะต้องรู้ว่ากลไกของกองทัพเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการนั้นนะครับกองทัพมีหน้าที่ปกป้องประเทศแค่นั้นพอวันใดที่คุณคิดว่าคุณจะบริหารประเทศมันพังทุกที่อินโดนีเซียเขาพังถูกไหมพม่าก็กำลังจะพัฒนาไปในทางนั้นของเราก็เกือบพังไม่แต่ว่าของเราก็ยังเรียนรู้ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นในการมานิปุเลตแล้วถอยแล้วก็มานิปุเลตต่อคือผมคิดว่าพลเรือนไทยน่ะมีความรู้มากพอว่าเราจะถึงที่สุดมันต้องเป็นคราวๆถูกไหมครับว่าเราไม่ยอมให้ทหารอยู่นานเอาเคนาน10ปีแต่คุณจะต้องเปลี่ยนฟอร์มพลเอกประยุทธ์อยู่ได้เกือบ10ปีแต่คุณต้องเปลี่ยนฟอร์มอย่างน้อยครั้งสองครั้งเพื่ออะไรเพื่อระบายแรงเพรสเชอร์ให้มีรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งต้องมีรัฐบาลการเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะเขียนกฎหมายมันซับซ้อนขนาดไหนก็ตามแต่อันนี้มันก็เป็นความโซฟิสติเคทอย่างหนึ่งของแต่อย่างนี้ถือว่าเราเป็นรัฐทหารไหมไม่ตอนแรกยังไม่เป็นรัฐทหารเดินหน้าไปสู่ การลดบทบาทของทหารลงคือนิยามของความเป็นรัฐทหารก็คือว่าทหารคอนโทรลทุกอย่างได้ตลอดเวลาอย่างนั้นแต่ของไทยเนี่ยความสามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลทุกอย่างได้ในทหารไทยเนี่ยทำไม่ได้แม้กระทั่งคุณไปนั่งรัฐวิสาหกิจก็ขาดทุนอย่างเงี้ยคุณทำไม่ได้หรอกตอนทำธนาคารก็ไม่ได้แต่ตัดมาดอนทำทุกอย่างเลยตอนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองอมีแบงก์เป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเอง
เลี้ยงประเทศด้วยไอ้นี่งบแต่ว่ามันที่น่าสนใจคือที่แต่ที่คุณชวัฒน์ถามคือมันมีเส้นทางที่จะนำไปสู่ความที่มีความเป็นรัฐทหารมากขึ้นไหมในไทยเนี่ยหรือลดน้อยลงผมคิดว่ามันน่าจะต้องลดน้อยลงนะในแง่ที่ว่าตอนนี้กระแสของคนในประเทศไทยก็ยังรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ากองทัพเนี่ยไม่ฟิตกับการบริหารประเทศหรอกจริงๆแล้วไม่ได้เลยอย่าว่าแต่นั่นเลยเข้ามายุ่งเกี่ยวในกิจการอันไม่ใช่หน้าที่ของตนเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามมากแล้วปฏิบัติกับพลเมืองแม้แต่กำลังพลของตัวเองอย่างไรก็ถูกตั้งคำถามมากแล้วผมคิดว่าคนสังคมไทยตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรแล้วโอเคขอบคุณเด็กและเยาวชนขอบคุณพลเอกประยุทธ์ก็ได้ที่ทำให้คนมองเห็นว่าระบอบการปกครองแบบทหารเนี่ยมันไม่เวิร์กในโลกสมัยใหม่มันไม่เวิร์กขอบคุณมินออนไลน์ด้วยก็ได้ที่ทำให้เห็นว่าระหว่างที่องซานซูจีบริหารประเทศเอาละคนจำนวนมากก็ไม่ชอบหรอกแต่ฟันซี่วินออนไลน์ยึดอำนาจเศรษฐกิจพม่าหดไป 18% มันเห็นชัดเจนเรื่องนี้โกหกกันไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโกหกใครก็ไม่ได้เพราะนั้นประชาชนแต่กระสานสั้นเซนไม่มีโอกาสจะทำมาให้กินไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่ว่าคน2ล้าน6กระจัดกระจายคือเขาจะทำมาหากินยังไงที่อยู่ยังแบบวันนี้จะพรุ่งนี้จะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวระเบิดจะลงเมื่อไหร่เห็นไหมเพราะนั้นสภาพแบบนี้ทำให้คนรู้สึกว่าอย่าทำให้ประเทศอยู่ในเงื่อนไขที่มันจะต้องมีสงครามตลอดเวลาหรือความขัดแย้งตลอดเวลานะครับเพราะนั้นกองทัพจะต้องตระหนักสิ่งนี้นะครับว่าเวลาที่สมควรจะถอยต้องถอยมันเคยมียุคสมัยที่พม่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกปกครองโดยเราพูดผมกำลังจะถามว่าบางประเทศเนี่ยให้เป็นเมืองขึ้นเนี่ยเวิร์กกว่าไหมในเชิงการปกครองมันเพราะว่าพม่าหลังจากไม่มีอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ผมถามแบบกวนประสาทแต่ว่าในห้องเรียนผมจะถามงี้แล้วทุกคนผมก็โดนด่าหมดแต่ประเด็นก็คือว่าบางประเทศพอมีประชาธิปไตยแล้วเลยไปได้แต่หลายประเทศนะฮะในเอ็กซ์เพริเมนต์กับประชาธิปไตยหลังสงครามโลกที่สองอ่ะหลังพ้นยุคโคโลไนเซชันอ่ะล้มเหลวทางการปกครองนะคือหมายความว่าแย่ลงในแบบแทบจะทุกมิติแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเจ้าอาณานิคมมันทำให้เป็นแบบนั้นใช่ใช่คราวนี้คือข้อนั่นคือสิ่งที่เขาสอนกันนะแต่ว่าคือข้อโต้แย้งของผมเนี่ยอยู่ว่าให้ไม่รู้สิผมรู้สึกอ่ะยกตัวอย่างนะเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าจีนยึดแล้วปกครองนะสำหรับผมเวิร์กกว่านี้เยอะแต่จีนเขาก็เลี้ยงเกาหลีเหนือไว้เป็นรัฐกันชนไงแล้วมันก็กลายมันทำแต่อาวุธนิวเคลียร์มันไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าจีนปกครองเกาหลีเหนืออย่างเผด็จการเพียวๆเนี่ยเผลออาจจะดีกว่ามันดีกว่าเกาหลีเหนือวันนี้แต่ผมคิดว่าจะไม่เทียบกับเคสพม่าอย่างนั้นถ้าพม่าเป็นอาณานิคมอังกฤษอยู่ต่อไปผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องพูดกันว่าคืออังกฤษอย่างที่เรารู้กันไม่ได้ทำอะไรให้พม่าดีขึ้นนะครับระบอบการปกครองใดๆไม่ได้ออกแบบไว้ให้โดยแต่อย่างใดเลยนะครับไปดูสนธิสัญญาปางหลงที่คือว่าเป็นแบบอะไรอะคอร์เนอร์สโตนของการพูดถึงเรื่องสหพันธรัฐเนี่ยมันบางเบาผิวเผินจนกระทั่งผมคิดว่าใครที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วรีเฟอร์ถึงสนธิสัญญาปางหลงเนี่ยมันเกือบจับต้องอะไรไม่ค่อยได้ว่านี่คือรากฐานเหรอไม่ใช่จริงๆแล้วอังกฤษไม่ได้ทำอะไรไว้ให้นะครับไม่ได้วางรากฐานนะตลอดเวลาที่อยู่ก็สูบทรัพยากรออกไปยังบริษัทบอมเบย์เบอร์มาดูตัดมงตัดไม้แค่นั้นคือสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาร์กิวเมนต์ที่บอกว่าถ้าจะให้ปกครองอยู่ต่อไปประเทศที่เป็นอาณานิคมประเทศไหนที่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาหลังอาณานิคมดันดีเลยมันก็ไม่มีหรือแม้แต่ระหว่างที่อยู่เสมือนหนึ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าโอเคละในประเทศในอินโดจีนก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้จักระบบราชการและบริหารโดยระบบกษัตริย์ถูกไหมครับบางที่ก็ยังจะมีสภาพเหมือนชนเผ่าพม่าเนี่ยชัดเจนว่าบางที่ยังมีสภาพเป็นชนเผ่าอยู่เลยสัญญาปาโหลก็เขียนว่าการชนกันของชนเผ่าด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้การเมืองในช่วงก่อนนั้นนะมันไม่ได้พัฒนามากพอแล้วพวกที่เป็นอาณานิคมก็ไม่ได้คิดว่าจะพัฒนามันขึ้นมาจะบอกว่าเป็นภาระคนขาวที่จะต้องให้พวกนี้ซีวิลไลซ์เหรอไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเขาก็เอ็กซ์พอร์ตอยู่ดีเขาก็เอ็กซ์พอร์ตอยู่ดีเพราะงั้นมันไม่เป็นเหมือนการสร้างบูโรคราซีซึ่งเกิดขึ้นในอินเดียไม่หรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่อินเดียนี่ผมคิดว่าอินเดียเป็นโมเดลที่ว่ายอมรับได้มากที่สุดว่าถึงที่สุดแล้วประชาธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยในอินเดียมันฟังก์ชันก็ถึงเรียกฟังก์ชันเดโมคราซีคือไม่เป็นประชาธิปไตยจ๋าหรอกบางเรื่องมันก็วุ่นวายบางเรื่องมันก็แบบมีคนอดอยากยากจนอะไรเงี้ย
แต่ว่าไอ้ความที่เขาใหญ่โตขนาดแล้วยอมให้แต่ละรัฐเนี่ยเขามีสภาพสามารถดูแลตัวเองได้อย่างนั้นเนี่ยมันเลยทำอินเดียให้ระบอบของอินเดียมันฟังก์ชันได้ต่อให้มันไม่มีประสิทธิภาพมากก็ตาม